เคยเห็นที่สื่อถามเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเลยว่าสองกับพรรคการเมืองได้เลยมาถึงวันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วป้านกรู้สึกไงบ้างเนี่ยการเปลี่ยนแปลงตรงนี้คือตอนนี้มันคือมันพูดได้เยอะเนาะก็คือสมัยก่อนยอมรับว่าไม่กล้าพูดไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่พูดถึงไม่ได้บาปจะทำอะไรจะพูดอะไรก็คือกลัวบาปตอนนี้ก็คือเด็กโลกมันไปแบบมันหมุนไปข้างหน้ามันไม่ได้ถอยหลังใช่ไหมก็คือต่างชาติเขาพูดถึงได้เขาพูดแม้แต่ผู้นำของเขาแม้ที่เขาออกมาอย่างเชียงกิจก็มาจับมือจับอะไรกับประชาชนอยากให้มันไปข้างหน้าเสรีนิยมไม่ใช่อนุรักษ์นิยมประดกไม่ได้เอาเสรีนิยมค่ะวันนี้มันก็แค่เป็นอะไรที่ให้เราดูเนาะมันยังไม่เสร็จสิ้นดีแต่รอต้องเข้าสภาก่อนถึงจะโล่งใจก็คือส่งเข้าทำเนียบหรือรัฐสภาให้ได้ก่อนเราถึงจะอุ่นใจนะคะแล้วอันหนึ่งถึงสองมีปัญหาไหมสำหรับประนกที่ว่ามีปัญหาเพราะว่าเด็กๆที่ออกมาเรียกร้องก็โดนกันไปเยอะนะคดีอ่ะโดนกันไปหลายคนเป็นร้อยๆอ่ะไม่ใช่ว่าหลายคนหลายร้อยไม่ว่าจะทนายหรืออะไรก็แล้วแต่ถามว่ามีปัญหาไหมมีปัญหาค่ะถ้าไม่ยกเลิกก็คือแก้ไขให้มันเบาบางลงก็โอเคถ้ายกเลิกไม่ได้นะก็คือแก้ไขให้มันคดีมันเบาลงอ่ะไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมาติดคุก3ปี15ปีอ่ะมันไม่ใช่แก้ไขอย่างเงี้ยให้มันดีขึ้นป้านกคิดอย่างเงี้ยค่ะกับสำหรับ112